คุณสิธาโพสต์ขอบคุณอาจารย์วันวิชิตค่ะนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์บอกว่าขอบคุณมากค่ะที่เข้าใจบทบาทที่ตัวเองทำมาตลอดนะพี่ก้องเพราะว่าทำเพื่อประชาธิปไตยค่ะพร้อมย้ำค่ะทำให้ไม่ใช่ทำเอาค่ะวันนี้ครับนาวากาศตรีสิธาธิวารีครับแคนดิเดตนายกของพรรคไทยสร้างไทยครับได้โพสต์นะฮะข้อความผ่านทวิตเตอร์ของตัวเองครับระบุนะฮะว่าขอบคุณอาจารย์วันวิชิตครับเรามีจุดประสงค์เดียวกันอยากให้ฝ่ายประชาธิปไตยรักกันเห็นประโยชน์ส่วนรวมเยอะหน่อยประโยชน์ส่วนตัวและพรรคน้อยหน่อยผมเองก็ทำเช่นนั้นมาตลอดครับทำให้ไม่ได้ทำเอานะครับซึ่งในโพสต์นั้นครับคุณสิทธาได้โพสต์คลิปช่วงหนึ่งที่อาจารย์วันวิชิตนะฮะอาจารย์วันวิชิตบุญโป่งครับคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ The Politics ครับข่าวบ้านการเมืองของมติชนทีวีฮะในประเด็นสภานะฮะว่าณขณะนี้ฝ่ายพรรคเสรีนิยมต้องจับมือกันอย่าให้ทุกอย่างมันพังทลายเพราะก่อนหน้านี้จากทุกเวทีดีเบตครับพรรคฝ่ายเสรีนิยมปกป้องกันตลอดเวลาแม้ว่านายแพทย์ชลน่านจะโกรธจะรู้สึกเซ็งๆหรือน้อยอกน้อยใจกับคุณสิทธาแต่ถ้าดูเวทีการดีเบตของคุณสิทธาที่ออกจากพรรคเพื่อไทยพร้อมกับคุณหญิงสุดารัตน์เขาปกป้องพรรคเพื่อไทยไม่เคยว่าร้ายกับพรรคเพื่อไทยเลยในทุกเวทีดีเบตครับแถมยังถล่มขั้วพรรคอนุรักษ์นิยมมาตลอดครับดังนั้นควรจับมือสามัคคีกันไว้ครับค่ะนี่ค่ะและอีกนี่คืออีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ร้อนแรงไม่แพ้กันค่ะอันนี้จะมีคำร้อนแรงหน่อยนะคะคุณสิทธาก็โพสต์ค่ะแสดงความเห็นต่อท่าทีของสมาชิกเพื่อไทยค่ะบอกว่าตนเป็น6เสียงที่เชียร์ฝั่งประชาธิปไตยยิ่งกว่าเชียร์พรรคตัวเองค่ะแต่กลับถูกด่าว่าไม่มีมารยาทค่ะพอตัวเองหมายถึงว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยค่ะอยากเป็นประธานสภาก็ปล่อยลูกน้องออกมาโต้ผ่านสื่อย่างชิงตำแหน่งกันเองแบบไม่อายลุงยังไงก็ตามเรื่องนี้ก็คงไม่จบง่ายๆนะคะพี่กองเพราะว่าเป็นที่ทราบกันดีค่ะก้าวไกลเองกลายเป็นตัวกลางที่จะย้ำจุดยืนมาตลอดว่าต้องการตำแหน่งประธานสภาเพื่อที่จะผลักดันกฎหมาย45ฉบับขณะที่เพื่อไทยก็แย้งว่าพรรคมีบุคลากรแล้วก็ประสบการณ์มากกว่าและประธานสภาก็ไม่ได้ต้องทำหน้าที่เพื่อพรรคใดพรรคหนึ่งแต่ต้องมองจุดร่วมของพรรคร่วมรัฐบาลด้วยทำให้หลายฝ่ายจับตาถึงความเป็นไปได้ในการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลท่ามกลางข้อขัดแย้งที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะหาข้อยุติได้ในเวลานี้ค่ะ